่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับ1อัพทุกกูอีกแล้ววันนี้เราก็จะมารู้จักการ์ดสามัญประจำเด็กยอดนิยมประจำชุด S9 นะครับหรือว่า Starburst ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมการมาของการ์ดรหัส S9 เนี่ยจะมาพร้อมกับการโรเททการ์ดครั้งใหญ่นะฮะจะเป็นการตกเทียร์นะครับของการ์ดจากชุด Sun and Moon ทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับการตกเทียร์ของการ์ด Sun and Moon เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อเด็กหลายๆเด็กเลยนะฮะที่ไม่สามารถใช้การ์ดที่มาจากชุด Sun and Moon ได้นะครับการ์ด Sun and Moon นะครับหลายๆใบนะครับที่ยังนิยมใส่กันก็อาทิเช่นนะครับ Dedenne GX ครับการสื่อสารของโปเกมอนครับเป็นต้นนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าการมาของการ์ดรหัส S9 หรือว่าการมาของการ์ดในชุด Starburst นะครับก็จะมีการ์ดเทรนเนอร์หรือว่าโปเกมอนซัพพอร์ตเนี่ยที่จะมาเติมเต็มให้กับเด็กของเราเยอะแยะมากมายแน่นอนครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการแบ่งตามประเภทการใช้งานนะครับประเภทที่1ครับเอฟเฟคการ์ดสำหรับการจั่วครับผมการ์ดที่มีเอฟเฟคสำหรับการจั่วนะครับที่นิยมใส่กันนะครับก็มี1ครับงานวิจัยของศาสตราจารย์ครับผมทิ้งการ์ดทั้งหมดในมือนะครับแล้วก็จั่วใหม่7ใบครับถือว่าเป็นการ์ดซัพพอร์ตที่สำหรับจั่วที่ดีที่สุดเลยนะครับต่อมาครับเป็นการ์ดแมรี่ครับทั้ง2ฝ่ายครับนำการ์ดบนมือทั้งหมดนะครับสับแล้วก็เอาไว้ใต้กองครับแล้วก็ฝ่ายที่ใช้จั่วใหม่5ฝ่ายตรงข้ามจั่วใหม่4ครับถือว่าเป็นอีก1การ์ดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเติมการ์ดในมือแล้วก็ทำลายจังหวะของฝ่ายตรงข้ามครับต่อมาครับเป็นโคแบท V ครับความสามารถใน Exchange ครับจั่วให้การ์ดบนมือครบ6ใบนะครับผมถือว่าเป็นอีก1ความสามารถที่สามารถใช้จั่วได้เป็นอย่างดีครับต่อมาครับการ์ดเอฟเฟคสำหรับการค้นหาครับเอฟเฟคการ์ดสำหรับการค้นหานะครับใบแรกเลยนะครับนั่นก็คือควิดบอลนั่นเองครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับค้นหาโปเกมอนพื้นฐานจากสำหรับการ์ดฝ่ายเรา1ใบขึ้นมือครับถือว่ายังคงเป็นอีก1ไอเทมนะครับที่ต้องมีติดทุกเด็กจริงๆนะฮะต่อมาครับเป็นเลเวล1ครับนำโปเกมอนเลือดไม่เกิน90 1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือครับก็จะเป็นอีก1การ์ดที่สำหรับไว้เรียกโปเกมอนซัพพอร์ตที่เป็นตัวเล็กนะครับผมต่อมาครับเครื่องหอวิวัฒนาการครับนำโปเกมอนวิวัฒนาการ1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือครับโปเกมอนวิวัฒนาการนะครับก็จะมีโปเกมอนร่าง1ครับโปเกมอนร่าง2โปเกมอน VMAX แล้วก็โปเกมอน V-Star นั่นเองครับต่อมาครับเป็นการ์ดเซิร์ชโปเกมอนใหม่ล่าสุดนะครับอาจจะใหม่ล่าสุดสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในยุค Sword and Shield นะครับแต่ว่าเป็นการ์ดเก่าของคนที่อยู่ในยุคของ Sun and Moon ครับนั่นก็คือ Hyper Ball นั่นเองซึ่งเจ้า Hyper Ball นี้เอฟเฟคของเขาก็คือทิ้งการ์ดบนมือ2ใบครับเลือกนำโปเกมอน1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนอะไรก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนพื้นฐานร่าง1ร่าง2โปเกมอน V V Max V Union V Star ได้หมดทุกแบบเลยนะฮะเป็นอีก1การ์ดที่จะเข้ามาในชุด Starburst ครับต่อมาครับเอฟเฟคสำหรับการค้นหานะฮะนั่นก็คือจิมิเลียนความสามารถติดสินบนครับแน่นอนครับเซตจิมิเลียนเนี่ยถือว่าเป็นเซตโปเกมอนซัพพอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับต่อมาครับเป็นอินเทเลียนความสามารถติดสินบนครับมาคู่กับเซตจิมิเลียนเลยนะครับผมแต่ว่าความสามารถติดสินบนของอินเทเลียนเนี่ยจะสามารถหยิบคัทเทนเนอร์ได้ถึง2ใบนั่นเองครับต่อมาครับเป็นโปเกมอนซัพพอร์ตใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนั่นก็คือเอโนแลนด์วีครับความสามารถลูมินัสไซครับผมสามารถหยิบการ์ดซัพพอร์ต1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือได้เลยความสามารถนี้อาจจะคุ้นๆนะครับคล้ายกับความสามารถวันดาทัสของคาปูเทเดฟู GX นั่นเองครับต่อมาครับเป็นท่าความสามารถที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คืออาซิอุส V-Star ครับพลัง V-Star ความสามารถ Starburst ครับสามารถหยิบการ์ดที่ชอบ2ใบจับสำหรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือได้เลยซึ่งเป็นเอฟเฟคเซิร์ชที่น่าจะดีที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็สามารถหยิบขึ้นมือได้เลยนะฮะต่อมาครับเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟคสำหรับการกู้คืนครับใบแรกนั่นก็คือคันเบ็ดธรรมดาครับผมนำพลังงานพื้นฐาน2ใบหรือโปเกมอน2ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราหรือเลือกทั้ง2อย่างกลับเข้าสำหรับการ์ดฝ่ายเรานะครับผมเป็นอีก1การ์ดกู้คืนที่สามารถเลือกใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมต่อมาครับเป็นการ์ดสเตเดียมเทนนิ่งคอร์ดครับผมใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราครับหยิบพลังงานพื้นฐานนะครับจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา1ใบขึ้นมือครับต่อมาครับเป็นวาตาชิรากะวีครับความสามารถแฮปปี้แมทครับสามารถนำการ์ดซัพพอร์ตจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา1ใบขึ้นมือนะครับเป็นอีก1ความสามารถที่ดีมากๆนะครับต่อมาครับเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟคสำหรับสลับหรือสับเปลี่ยนนะครับใบแรกนั่นก็คือการ์ดสับเปลี่ยนโปเกมอนครับแน่นอนครับการสับเปลี่ยนโปเกมอนนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมมากๆนะครับ
ราะฉะนั้นการ์ดสับเปลี่ยนโปเกมอนเนี่ยต้องมีทุกเด็กอยู่แล้วนะครับต่อมาครับเป็นเชือกหลบหนีครับผมอีกหนึ่งการ์ดสับเปลี่ยนโปเกมอนที่ค่อนข้างดีนะครับผมทั้ง2ฝ่ายครับเลือกโปเกมอนบนเบนช์นะครับขึ้นมาบนตำแหน่งต่อสู้ครับฝ่ายตรงข้ามเลือกก่อนครับผมถือว่าเป็นหนึ่งการ์ดถ้าใช้ในจังหวะดีๆเนี่ยสามารถใช้ทดแทนการ์ดซัพพอร์ตบางใบได้เลยนะครับผมต่อมานะครับการ์ดคำสั่งของบอสครับผมแน่นอนครับทุกเด็กต้องใส่แน่นอนครับเลือกโปเกมอนบนเบนช์ฝ่ายตรงข้าม1ตัวขึ้นมาบนตำแหน่งต่อสู้นั่นหมายความว่าเลือกโปเกมอนบนเบนช์นะครับขึ้นมาเพื่อทำดาเมจใส่ได้นะครับต่อมาครับเป็นไอเทมติดโปเกมอนยอดนิยมครับใบแรกนะครับผมนั่นก็คือลูกโป่งครับลูกโป่งนะครับจะทำให้ค่าหนีของโปเกมอนที่ติดไอเทมนี้ลดลง2ลูกครับเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับสำหรับเด็กที่ต้องการที่จะสับตัวตีบ่อยๆนะครับผมต่อมาครับคือชอยเบลครับผมจะทำให้ดาเมจของโปเกมอนที่ติดไอเทมนี้นะครับที่ทำต่อโปเกมอน V บนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามบวกขึ้นอีก30เอฟเฟคนี้จะคล้ายๆกับภาคฆาตแห่งความแน่วแน่ครับภาคฆาตแห่งความแน่วแน่ในสมัยของ Sun and Moon ครับที่จะโจมตีโปเกมอน GX เพิ่มขึ้นอีก30นั่นเองครับนี่คือการ์ดสามัญประจำเด็กครับที่จะมาพร้อมกับการโรเตทสแตนดาร์ดในครั้งนี้นะครับผมหลายๆการ์ดก็จะจากไปหลายๆการ์ดก็จะเข้ามาใหม่แล้วก็หลายๆการ์ดก็จะเข้ามาแทนที่นะครับผมแน่นอนครับการโรเตทการ์ดเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของการ์ดเกมนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับสแตนดาร์ดใหม่นี้นะครับจะดูเดือดและเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพทูกูด้วยนะครับสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยพี่หนึ่งจะเอาข้อมูลดีๆหรือว่าเอาตัวอย่างเด็คลิสต์อะไรมาให้เราได้ดูกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนึ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ